ตอนนี้เราอยู่กันที่ศาลาว่าการกรุงเทพมหานครนะครับท่านผู้ชมวันนี้นะครับวันพุธที่29มิถุนายนนะครับ2565นะครับเวลา 15:30 นนะครับคุณจตุพรพรมพันธ์นะครับท่านผู้ชมคณะหลอมรวมประชาชนนะครับและนายนิติธรล้ำเหลือนะครับท่านผู้ชมวันนี้จะมาขอเข้าพบอาจารย์ชัชชาติสิทธิพันธ์นะครับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะครับเพื่อที่จะขอใช้สถานที่ที่ลานคนเมืองนะท่านผู้ชมจัดเวทีเสวนาสาธารณะนะครับประเทศไทยต้องมาก่อนตอนทวงคืนพลังงานให้กับประชาชนในวันอาทิตย์ที่3กรกฎาคม2565ที่จะถึงนี้นะครับท่านผู้ชมก็ณขณะนี้นะท่านผู้ชมคุณจตุพรพรมพันธ์และก็คุณนิติธรล้ำเหลือนะครับก็กำลังเดินดูสถานที่บริเวณลานคนเมืองนะครับท่านผู้ชมสวัสดีท่านผู้ชมนะครับที่เข้ามารับชมเดอะรีพับลิกนะครับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศสดๆนะท่านผู้ชมที่ศาลาว่าการกรุงเทพมหานครนะครับที่เสาชิงช้านะครับวันนี้คุณจตุพรพรมพันธ์และคณะนะท่านผู้ชมก็เดี๋ยวจะมาขอใช้พื้นที่บริเวณลานคนเมืองแห่งนี้นะครับเพื่อจัดกิจกรรมเสวนานะครับท่านผู้ชมในวันอาทิตย์ที่3กรกฎาคม2565ที่จะถึงนี้นะครับณขณะนี้ก็กําลังเดินดูพื้นที่อยู่นะครับท่านผู้ชมด้านหน้านะท่านผู้ชมนะครับด้านหน้าก็จะเป็นวัดสุทัศน์เทพวรารามนะครับท่านผู้ชมแล้วก็เสาชิงช้านะครับก่อนณขณะนี้อาจารย์ชัชชาติสิทธิพันธ์นะครับหลังจากที่ประชุมกับททท.หรือว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะครับท่านผู้ชมก็เดี๋ยวรออาจารย์เสร็จภารกิจก่อนนะฮะก็ไม่แน่ใจว่าอาจารย์จะลงมาพบกับคุณจตุพรหรือไม่นะครับท่านผู้ชมนะครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับที่เข้ามารับชมเดอะรีพับลิกนะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกด Subscribe ด้วยนะครับวันนี้ภารกิจของอาจารย์ชัชชาติก็ค่อนข้างเยอะนะครับท่านผู้ชมแน่นตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับไม่ว่าจะไปที่ Voice TV นะครับไปที่ Voice TV ไปที่โรงแรมรามาการ์เด้นนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมพาไปชมบรรยากาศดูนะท่านผู้ชมนะรู้สึกว่ามีทีมงานจากกรุงเทพมหานครนะครับกําลังจะเดินเข้าไปพบกับคุณจตุพรพรมพันธ์นะครับเดี๋ยวผมพาไปชมนะท่านผู้ชมนะแอดมินก็กลัวว่าตัวเครื่องโทรศัพท์มันจะร้อนมันจะฮีทนะครับท่านผู้ชมขออภัยในกรณีภาพสั่นไหวด้วยนะครับท่านผู้ชมครับวันนี้เรามีเจ้าที่จากกรุงเทพมหานครนะครับคุณจตุพรนะฮะต้องการที่จะจัดเวทีเสวนานะครับท่านผู้ชมบริเวณลานคนเมืองแห่งนี้นะครับก็วันนี้ก็เดี๋ยวจะมาเข้าพบอาจารย์ชัชชาตินะคือขอใช้พื้นที่นะท่านผู้ชมต้องมีเรื่องจอดมอเตอร์ไซค์จะเป็นเรื่องของสนธนสงครามก็เดี๋ยวเขตประสาทเขตประสาทให้ครับเราบริหารจัดการกันครับจะออกครับ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 ที่ขอพอนักรถสุขาขึ้นที่ครับรถสุขาขึ้นที่รถไฟฟ้าสองสว่างให้แล้วก็มีรถดับเพลิงให้ก่อนแล้วก็มีการตรวจเอทีเคเรื่องการใส่สีได้ครับ
ก็แล้วแต่สถานการณ์เราก็จะประมาณ2-3 ก่อนณขณะนี้นะฮะท่านผู้ชมกำลังปรึกษากับผู้อำนวยการเขตพระนครนะครับวัดสารบุญเมืองไว้นะท่านผู้ชมนะเรื่องเกี่ยวกับพื้นที่จอดรถนะครับท่านผู้ชมครับตารางเมตรเดี๋ยวจะมีการอำนวยความสะดวกให้นะครับเกี่ยวกับเรื่องมาตรการโควิดนะท่านผู้ชมใช่ครับเลมาด้วยไหมเลมาด้วยก็ได้การทางปลัดเรียนแล้วพอก็เลยจริงๆท่านปลัดจะลงมาเองนะคะท่านติดประชุมก็เลยมอบรองปลัดมาเรียนให้พี่มุกทราบแล้วใช่ค่ะพี่มุกบอกว่าผู้ว่าไม่ว่าไม่ใช่ไม่ว่างค่ะคือท่านยังประชุมแล้วก็งานท่านจะต่อเนื่องไปเลยเข้ามาออกมาแล้วแวะออกมารับแป๊บเดียวใช่แม่มาได้5นาทีแวะรับกี่เดียวรถโทรประสานพี่มุกสิโทรประสานเลยถามว่าเป็นคุณที่ตัวเองนะครับแล้วพี่มุกว่ายังไงพี่มุกก็ไปแล้วหนีแล้วไม่ได้ผมว่าหนีเนี่ยไม่หรอกครับท่านครับแล้วท่านตั้งใจประกาศที่มีจุดไม่ได้ใช่ไหมใช่แล้วประสายด่าเลยนะต้องด่าเลยนะไม่ด่าเลยนะต้องด่าเลยไม่หรอกครับไม่ต้องรู้ไปที่ร่มเดี๋ยวว่าเลยผมว่าก็จากที่แอดมินรับฟังนะท่านผู้ชมนะท่านผู้ว่ายังติดภารกิจอยู่นะครับก็เดี๋ยวจะมีการอำนวยความสะดวกนะครับท่านผู้ชมเกี่ยวกับพื้นที่การจัดกิจกรรมเสวนาต่างๆนะครับก็จะมีการอำนวยความสะดวกในส่วนของรถห้องน้ำนะครับแล้วก็พื้นที่จอดรถต่างๆนะท่านผู้ชมสวัสดีท่านผู้ชมทาง The Republic ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ให้กับ The Republic ด้วยนะครับจะเข้าไปบริเวณด้านหน้าของสารวาการกรุงเทพมหานครนะครับท่านผู้ชมพอ13 ปีจะเป็นราชการชั้นน้อย
ก็ตอนนี้เราอยู่ที่ทำงานก็ธนาคารครับหลังดีกว่าไหมมันมืดใช่ไหมพี่พี่หันกล้องรอเลยครับด้านหลังเนี่ยด้านหลังมันมืดดูด้วยครับเจ๊ไปร้อนอ้าวเหรอย้อนแสงมืดฝั่งนี้ตรงนี้เราหันไปทางโน้นใช่ไหมครับเดี๋ยวลองสักครู่นะย้อนแสงโอ้ครับชัดเจนข้างบนเลยครับข้างบนนะครับอาจารย์ข้าวผักท่านได้ไหมครับเราจะได้ไม่จมไม่น่าเล่นพร้อมนะครับครับสุดใจจ่ายครับครับสวัสดีพี่ๆสื่อมวลชนนะครับวันนี้ประเทศไทยต้องมาก่อนคณะหลอมรวมประชาชนนะครับผมนิตย์ดอนล้ำเหลือแล้วก็คุณจตุพรพรมพันธ์แล้วก็ทีมงานนะครับวันนี้ได้ยื่นหนังสือนัดหมายกับทางท่านผู้ว่าชัดชาติเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อจะมายื่นหนังสือแจ้งการใช้พื้นที่นะครับแล้วก็ดูในเรื่องของทั้งของการใช้การวางจุดต่างๆแล้วก็เรื่องความปลอดภัยนะครับก็ทราบว่าท่านผู้ว่าเนี่ยมีภารกิจอยู่นะครับแล้วก็ได้มอบหมายให้กับทางผอ.เขตพระนครนะครับซึ่งเป็นผู้มีอำนาจเต็มนะครับในการที่จะรับทราบแล้วก็ดูแลการชุมนุมนะครับฉะนั้นวันนี้ก็จะเป็นการหารือกับทางผอ.เขตพระนครเป็นหลักนะครับแล้วก็ให้ทางผอ.นั้นเนี่ยรายงานทางผู้ว่าท่านๆอีกทีนึงนะครับก็ทราบว่าท่านยังอยู่แต่เห็นคุณพี่มุกนะครับมาแจ้งนะครับทางคุณท่านชาติยังไม่ได้มาแจ้งนะครับแต่ว่าเพื่อไม่รบกวนเวลาท่านผู้ว่านะครับก็เข้าใจว่าท่านทำงานไม่มีวันหยุดนะครับฉะนั้นก็เดี๋ยวจะหารือกับทางผอ.โอเคนะครับคือเรื่องพลังงานความจริงบุคลากรในกรุงเทพมหานครเนี่ยก็เป็นผู้ที่รู้เรื่องดีคนไม่ว่าจะเป็นเลขานุการประธานจัดโก้ก็นี่ก็เป็นกลุ่มพลังงานแม้กระทั่งนายสารัตก็เป็นกลุ่มเพื่อนนะครับเพราะฉะนั้นผมว่าก็ด้วยความเข้าใจในการทำหน้าที่ระหว่างกันมาวันนี้เนี่ยนะครับเพื่อจะแจ้งนะครับและทางผู้ว่าก็สั่งการผ่านรองปลัดผู้ในการเขตพระนครเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกระหว่างกันอย่างเสมอภาคซึ่งผู้ว่าก็ชัดเจนก็คือว่าไม่ได้ยุ่งเรื่องเนื้อหาของประชาชนไม่ว่าจะเป็นกลุ่มใดก็ตามแต่ว่ามีหน้าที่ในการอำนวยความสะดวกเพราะว่าขณะนี้เรื่องพลังงานเป็นเรื่องที่ร้ายแรงมากที่สุดนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาท่านก็ไปล่ำลาอยู่ที่เชียงใหม่พูดด้วยอารมณ์สบายใจเหมือนคนซึ้งตึงตามภาษาภาคเหนือแต่ว่าพวกผมฟังแล้วด้วยความไม่สบายใจเพราะถ้ากราบใดเนี่ยนะครับราคาค่ากลั่นหรือราคาสมมุติอ้างอิงราคาสิงคโปร์ซึ่งไม่ได้กลั่นที่สิงคโปร์แต่กลั่นเมืองไทยไปดันไปคิดราคาสิงคโปร์มีค่าขนส่งมีค่าอะไรเยอะแยะมากมายแล้วคนไทยก็ต้องแกล้งโง่ทำตาปิดปิดหรือแม้กระทั่งกรณีค่าแก๊สก็คิดราคาซ้ำทั้งที่แก๊สเป็นของไทยทั้งสิ้นเหลือจำหน่ายส่งออกด้วยนะครับเพราะฉะนั้นในสถานการณ์ที่คนไทยเสียค่างูอย่างนี้และรัฐบาลเองก็ไม่ได้ใช้ความฉลาดในการที่จะแก้ไขปัญหากรณีการลดค่ากลั่นเนี่ยตั้งแต่ในช่วง 2-3 สัปดาห์ที่ผ่านมาที่ว่าจะเอามา 8,000 ล้านต่อเดือนนะครับวันนี้ก็ไม่มีปัญญาไปเจรจาทั้งที่โรงกลั่นเนี่ยเป็นของคนไทยก
ระทรวงการคลังถือหุ้น 51% กองทุนวายุพัฒน์อีก 14% ที่เหลืออาจจะมีต่างชาติผสมกับคนไทยอะไรก็แล้วแต่มันเป็นราคาที่มันเกินความจริงเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมจึงบอกว่าวันนี้เนี่ยนะครับถ้าคนไทยไม่ร่วมในการเสียสละซึ่งกันและกันไม่ว่าผู้ปกครองหรือประชาชนผู้อยู่ใต้การปกครองเราต่างไม่เสียสละทางความรู้สึกและผลประโยชน์เรื่องนี้ไม่มีวันจะแก้ไขปัญหาได้ผมเข้าใจในพิมุขฐานะเลขาผู้ว่าเพราะเป็นประธานหนุ่มพลังงานกลุ่มหนึ่งก่อนที่จะลาออกมาเป็นเลขาผู้ว่าย่อมมีความรู้สึกเพราะผมด่ากลุ่มทุนไว้เอาไว้มากว่ามีความเห็นแก่ตัวในยามที่บ้านเมืองคนไทยเดือดร้อนอันแสนสาหัสลันในเมืองไทยแต่คิดราคาสิงคโปร์คิดว่าคนไทยในบ้านเมืองนี้เขากินแกลบกินดำกันหรือยังไงเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับในวันอาทิตย์เราก็มาอย่างประชาชนพวกผมเองผ่านอะไรกันมามากนะครับผู้ว่านี่เขารู้จักกันเพราะว่าเขาเป็นรัฐมนตรีผมเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเคยอยู่ที่เดียวกันมาก่อนเขาก็เรียกผมพี่ทุกคำผมรุ่นพี่ครับในทางอายุนะครับแต่ว่าด้วยความเข้าใจว่าไอ้ทุนพลังงานนี่มันใหญ่จริงแต่ผมไม่คิดไม่ถึงว่ามันจะใหญ่มากกว่าศาลาว่าการกรุงเทพมหานครนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมด้วยความรักนะครับต้องการให้ผู้ว่าได้แก้ไขปัญหาชาติเอาตามหลักการที่ท่านว่าทุกประการเนื้อหาไม่เกี่ยวข้องกทม.มีหน้าที่ในการอำนวยความสะดวกนะครับก็ต้องประสานงานกับทางผู้อำนวยการเขตท่านรองปลัดเพราะว่าเนื่องจากว่าวันนั้นเนี่ยรถจะมามากคนจะมามากการอำนวยความสะดวกต่างๆในส่วนสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็มีคนมาประสานงานนะครับแม้ว่าจะสามารถใช้สิทธิ์ในการอะไรกันเป็นที่เรียบร้อยเนี่ยแต่พวกผมเองเนี่ยนะครับมันผ่านกันมาถึงจุดนี้อายุกันช่วงปลายๆกันแล้วก็รู้ว่าควรจะทำอะไรนะครับเพราะว่าต้องการพูดอย่างเนื้อหาสาระอย่างวินยูชนคือจะพูดกันและหาทางบอกให้กับชาติท่านวันนี้ไม่ได้เป็นเรื่องของการเมืองเลยผมเป็นคนถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองนะครับไม่มีสิทธิ์ลงทางการเมืองนะครับร่วมมือกับทางพี่นกเขาทนายนิติธรล้ำเหลือกับคณะพวกเราทุกฝ่ายนั้นด้วยความปรารถนานะครับให้บ้านเมืองเราได้รอดพ้นจากเรื่องอินโดแปซิฟิกจนกระทั่งเรื่องราคาพลังงานถ้าวันนี้เนี่ยนะครับคนไทยยังคิดเพียงแค่แบ่งแยกและเอาเฉพาะผลประโยชน์ของตัวเองเสพสุขบนความทุกข์ของราษฎรแล้วเนี่ยเราไม่มีวันจะฝ่าข้ามวิกฤตอันนี้ได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ขอขอบคุณผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะที่ส่งทั้งปลัดและก็ผู้อำนวยการเขตมาอำนวยความสะดวกผู้อำนวยการเขตก็ไม่ต้องกลัวอะไรเพราะท่านปีสุดท้ายแล้วเหลือไม่กี่เดือนนะครับถ้าอายุราชการเหลือน้อยๆผมก็ไม่กล้ารบกวนท่านแต่ว่าเอากันไว้ว่านะครับว่าเราก็จะรักษากติกากันอย่างเคร่งครัดนะครับปฏิบัติอย่างไรกับทุกกลุ่มให้เป็นบรรทัดฐานเพราะว่าการใช้กรณีลานคนเมืองเนี่ยก็ถือว่าเป็นครั้งที่สองนับตั้งแต่ผู้ว่าได้มีการประกาศนะครับแต่ว่าวันนี้ผมอยากจะบอกนะครับทั้งเลขาผู้ว่ามาเขาสงสัยเรื่องคุณพลังงานอยู่แล้วควรจะกระมิดกระเมียนนะครับไม่ควรที่จะให้คนเขาสงสัยด้วยความไม่สบายใจแต่ว่าผมก็รักกันทั้งสองคนไอ้พี่มุกกับผมก็เป็นสมัยก่อนรองโฆษกภาคร่วมกันนั่งแถลงข่าวร่วมกันกันมาหลายปีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับมาวันนี้ก็เพื่อที่จะเตรียมความพร้อมนะครับไม่ต้องการจะทำอะไรโดยพลการซึ่งกันและกันเพราะว่าการร่วมมือเนี่ยเพื่อจะลดปัญหาทุกอย่างนะครับดังนั้นวันอาทิตย์นี้ก็คงจะได้รับการอำนวยความสะดวกเดี๋ยวจะมีคนขออนุญาตนี่นะครับคงมีเบอร์ประสานงานกันวันเสาร์เนี่ยจะต้องมีการเข้าพื้นที่ใช้พื้นที่การเตรียมการเพราะว่าจะเป็นการชุมนุมที่ต้องการจะสื่อถึงเนื้อหาสาระนะครับไม่มีการเคลื่อนไปณจุดแห่งใดนะครับแต่ต้องการให้ประชาชนนั้นได้รับข้อมูลข่าวสารอย่างเท่ากันว่าเราเกิดมาเป็นคนไทยเราไม่ควรจะเสียรู้ให้กับใครนะครับวันนี้เนี่ยคือบริษัทผู้ค้าน้ำมันนะครับจะเป็นในส่วนของใครก็ตามไม่ว่าจะเป็นอเมริกา2โรงของไทย4โรงก็ตามนะครับรวมกระทั่งมาตรการการขายน้ำมันเนี่ยที่อิงราคาสิงคโปร์นะครับคิดราคาสิงคโปร์กลั่นเนี่ยคุณได้กำไรมายาวนานแล้ววันนี้คนไทยมีความทุกข์คุณควรจะคืนกำไรนะครับรวมกระทั่งเรื่องราวอื่นๆมากมายนะครับว่าวันนี้ทุนพลังงานเนี่ยมันครองชาติจริงๆมันมีอำนาจเหนือรัฐาธิปัตย์เหนือรัฐบาลเหนือรัฐสภาและผมกำลังไม่ต้องการจะคิดว่ามันจะเหนือกว่ากรุงเทพมหานครนะครับเพราะฉะนั้นก็ฝากว่าวันอาทิตย์นี้เนี่ยเราต้องการช่วยประชาชนเพื่อฝ่าพ้นวิกฤต
ดังคำขวัญว่าประเทศไทยต้องมาก่อนรุมล้อมรวมประชาชนก็วางเรื่องส่วนตัวของเราให้เล็กลงเอาเรื่องชาติบ้านเมืองให้ใหญ่ขึ้นแล้วเราจึงจะพาฝ่าข้ามกันไปได้ผู้ว่าราชการกรุงเทพท่านก็บอกท่านชัดเจนว่าท่านเป็นพวกกับคนทุกๆคนไม่มีฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดนะครับพวกผมเองนี่นะครับผ่านความสารพัดกันมาแล้วและก็ปรารถนาให้บ้านเมืองนี้เป็นหนึ่งเดียวเพื่อจะได้ฝ่าฟันวิกฤตทั้งจากภายในจากภายนอกมากมายที่เรากำลังจะเจอที่ดูดีๆวันนี้นะครับอีกไม่กี่วันอาจจะเลวร้ายมากกว่าที่เราคิดมากนะครับเพราะฉะนั้นที่เคลื่อนไหวเพื่อประคับประคองบ้านเมืองที่ผ่านมานั้นก็ด้วยความระมัดระวังนะครับก็ขอบคุณทางท่านรองปลัดท่านผู้อำนวยการเขตอีกครั้งนะครับขอบคุณนะมีคำถามเลยไหมฮะเมื่อกี้เท่าที่พูดคุยครับทางผู้อำนวยการเขตเขาพร้อมจะอำนวยความสะดวกในส่วนไหนบ้างครับได้พูดคุยเบื้องต้นนะครับก็มีความพร้อมเดี๋ยวเราก็จะมีตัวแทนเพื่อที่จะคุยกันลงในรายละเอียดนะครับลักษณะกิจกรรมครับว่ามันจะเป็นรูปแบบไหนยังไงบ้างครับนะรูปแบบกิจกรรมเป็นรูปแบบเสวนากับยืนพูดนำเสนอข้อมูลให้กับพี่น้องประชาชนครับแล้วก็จะมีการแสดงวัฒนธรรมด้วยครับก็จะเป็นเวทีที่จัดขึ้นในคืนนึงแล้วก็จบไปไม่ได้มีการชี้เยื้อครั้งคืนหรือทำอะไรที่มันกดดันอันนี้อยู่ที่ความตั้งใจของประชาชนครับผมแค่ทำเวทีไว้นะครับถ้าประชาชนอยู่ผมก็ต้องรับผิดชอบต่อนะครับคาดจำนวนประชาชนที่จะมาเข้าร่วมคร่าวๆประมาณเท่าไหร่เอาอย่างนี้แล้วกันว่าเต็มลานตรงนี้ก็แล้วกันแล้วก็ไปวัดกันวันนั้นว่าจะเต็มจริงหรือเปล่าข้อเรียกร้องหลักจากเวทีวันอาทิตย์นี้ครับต้องการให้รัฐบาลหรือว่าหน่วยงานอะไรตอบสนองในส่วนไหนบ้างคือเป้าหมายหลักเนี่ยคือทวงคืนพลังงานให้กับประชาชนนะครับในขณะนี้สิ่งที่ถกเถียงกันอยู่นั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องไร้สาระที่อ้างกฎหมายว่ากฤษฎีกาจะต้องนู่นต้องนี้ต่างๆเอากำไรคืนมาไม่ใช่ในขณะนี้สิ่งที่คุณทำได้เนี่ยคือเปิดประชุมผู้ถือหุ้นแล้วก็มีมตินะครับที่จะในการที่จะคืนกำไรให้กับประชาชนในแง่ของการลดกำไรลงนะครับหรือในรูปแบบของการบริจาคซึ่งอันนี้เนี่ยไม่จำเป็นจะต้องไปอาศัยกฎหมายใดๆสิ้นนี่คืออำนาจที่หนึ่งอำนาจที่สองเนี่ยนายกเนี่ยในฐานะที่ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินไว้นะครับและยังมีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินอยู่และก็รวบอำนาจทุกกระทรวงไว้กฎหมายฉบับไว้ที่ตัวเองสั่งการลงไปได้ทันทีครับนะครับในขณะเดียวกันกระทรวงพลังงานก็มีอำนาจเต็มนะครับที่จะไปดำเนินการสั่งการได้ตอนนี้ปัญหาก็คือว่าข้อที่บอกว่าจะใช้กฎหมายเป็นเรื่องหลังสุดจะต้องขอความร่วมมือในขณะนี้ความเดือดร้อนนี้3เดือนกว่านะครับนี่เห็นชัดแล้วว่าไม่มีความร่วมมือจำเป็นจะต้องใช้มาตรการทางกฎหมายและขอให้นึกถึงว่าสิ่งที่ทำอยู่นั้นเนี่ยคือสิ่งที่ผิดกฎหมายแต่เอากฎหมายมารับรองการกระทำผิดไว้นะครับอันนี้แก้ได้ทันทีในขณะเดียวกันนะครับเมื่อให้เลขาสภาความมั่นคงแห่งชาติเข้ามาทำงานให้พี่น้องประชาชนนึกกลับไปตอนสบคนะครับเพราะเลขาสบชคนนี้ก็นั่งเป็นหัวหน้าสบคด้วยฉะนั้นตอนสบคสั่งการได้ยังไงวันนี้สั่งการกับเรื่องพลังงานทั้งหมดได้เหมือนกันครับคือต้องการให้เปิดประชุมผู้ถือหุ้นในบริษัทปตท.นะครับว่าไม่จำเป็นครับอันนั้นเป็นแนวทางหนึ่งคุณถามว่ามีกี่แนวทางนะครับแต่ในขณะนี้ใช้อำนาจนายกรัฐมนตรีอำนาจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานอำนาจของเลขาสมช.ที่นายกมอบหมายให้เข้ามารับผิดชอบเรื่องอาหารและพลังงานสั่งการได้เช่นเดียวกับสบค.ครับคือให้ปรับลดอัตราเงินกองทุนพลังงานอะไรอย่างนี้ใช่ไหมฮะในตัวคือในขณะนี้เนี่ยสิ่งที่ผิดกฎหมายอยู่เนี่ยนะครับคือหนึ่งเรื่องราคาน้ำมันดิบซึ่งไม่มีใครทราบอาจจะอ้างได้ว่าเป็นเรื่องผลประโยชน์ทางธุรกิจที่บอกไม่ได้แต่เกณฑ์มาตรฐานมันบอกได้ครับเพราะประชาชนรับรู้ว่าราคาที่ออกจากแต่ละประเทศนั้นเนี่ยเท่าไหร่นะครับนี่เราคิดจากฐานขั้นต่ำนะครับราคาที่ประกาศแต่ในการซื้อขายจริงนั้นเนี่ยมันต่ำกว่าราคานั้นนะครับนี่อันที่หนึ่งอันที่สองสิ่งที่ผิดกฎหมายอยู่ในขณะนี้ชัดเจนและเอากฎหมายไปรองรับไว้เนี่ยคือราคาอ้างอิงผมถามว่าถ้าไม่มีกฎหมายให้ราคาอ้างอิงจะทำได้ไหมทำไม่ได้เลยถ้างั้นก็ยกเลิกกฎหมายตัวนี้เสียยกเลิกกฎหมายก็นายกในขณะนี้คุมกฎหมายอยู่ทุกฉบับก็สั่งประกาศยกเลิกทันทีเหมือนที่นายกไปเพิ่มราคาก๊าซลอยตัวต
็นายกวันนี้ก็สั่งให้การ์ดกลับมาที่เดิมไม่ต้องลอยตัวไม่มีปัญหาความยุ่งยากทางกฎหมายใดๆทั้งสิ้นนะครับกฤษฎีกาก็ต้องเห็นมาดูหน้าประชาชนเหมือนกันนะครับอย่าเที่ยวพูดจ้อยโกหกไม่ได้ประชาชนมีทั้งนักกฎหมายมีวิศวะนักปิโตรเคมีก็มีเรื่องน้ำมันไม่ได้บวกลบคูณหารอย่ามาแถลงว่าประเทศไทยในขณะนี้ BBB บวกนี่เป็นสถานะที่ต่ำมากนะครับในทางธุรกิจเนี่ยไปถามทางธุรกิจดูว่าใครจะลงทุนวันนี้ถ้าสถานะเป็น BBB บวก 3B บวกเนี่ยไม่มีใครลงทุนขณะนี้สถานการณ์ที่จะลงทุนที่สุดคือ A ลบฉะนั้นสิ่งที่จะฟื้นในขณะนี้เนี่ยก็คือต้องให้ประชาชนเป็นผู้บริโภคเป็นผู้ซื้อบริการเงินมันถึงจะหมุนเวียนเงินจะหมุนเวียนก็เอากำไรส่วนต่างกำไรที่ผิดกฎหมายเนี่ยกลับคืนมาให้ประชาชนอันนี้เงินจะหมุนเวียนอันนี้จะมั่นคงอันนี้จะทำให้ประเทศขึ้นมาเป็นมหาอำนาจได้ครับเห็นนะฮะขอนิดนึงได้ไหมครับวันพรุ่งนี้นะครับนิดเดียวตอน10 โมงที่กระทรวงการคลังนะครับในฐานะผู้ถือหุ้นใหญ่ในปตท.นะครับก็เราไปยื่นหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังตอน10 โมงวันศุกร์ที่กระทรวงพลังงานในเวลาเดียวกันขอบพระคุณนะครับคำถามที่น้องถามพรุ่งนี้เดี๋ยวไปที่กระทรวงการคลังแล้วผมจะชี้เห็นเลยว่ากระทรวงการคลังทำอะไรได้บ้างและสิ่งที่กระทรวงการคลังเคยพูดไว้ว่าจะทำแล้วไม่ได้ทำนะครับกระทรวงพลังงานก็เช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวไปฟังครับตอบพวกนี้มีชัดเจนขอบคุณนะฮะขอบคุณครับย่าผมขอนิดนึงผมเป็นรถเมย์นะฮะเป็นประธานชมรมซึ่งวันนี้รถขาดก็NGV ขึ้นราคาก็จะอยากจะแถลงว่าผมต่อสู้เรื่อง NGV มาสมัยปี55นะครับราคา NGV คิดผม8.50 บาทวันนี้มาคิด15.50 บาทจนพวกรถแดดจอดคนไม่มีรถจะวิ่งก็ฝากถึงผู้โดยสารทั้งหลายวันนี้กำลังต่อสู้ว่าให้ NGV กลับมาสู่สภาพเดิมและเราจะมีรถบริการวันนี้ขสมกมี 2,000 กว่าคันไปไม่รอดหรอกครับแต่พวกเรามีอีก 5,000 คันนะครับก็ฝากด้วยเรื่องราคา NGV เนี่ยบาทหลุมเท่าไหร่มาตามท่อเท่าไหร่ขึ้นปั๊มเท่าไหร่ไม่เกิน8ไม่เกิน7.50 บาทฉะนั้นฝากเรื่องนี้สู่สังคมด้วยนะครับขอบคุณครับโอเคครับท่านผู้ชมครับก็เป็นการแถลงของคุณจตุพรพรมพันธ์นะท่านผู้ชมก็เกี่ยวกับเรื่องพลังงานนะครับก็คือราคาน้ำมันนะท่านผู้ชมก็เดี๋ยวจะไปที่กระทรวงพลังงานและกระทรวงการคลังนะครับก็วันนี้คุณจตุพรนะครับมาที่สลาวการเพื่อยื่นหนังสือถึงท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะท่านผู้ชมเพื่อขอใช้พื้นที่นะครับแล้วก็ขอสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆไม่ว่าจะเป็นรถห้องน้ำเอ่ยพื้นที่จอดรถเอ่ยนะครับนั่งเอาหนังสือมาเนี่ยปากท่านจะเป็นจะมีรวมหน่วยการเขตพระนครนะท่านผู้ชมผู้จัดการเป็นผู้จัดการเหตุการณ์ครับจะมาก็พี่เซอร์กับพี่จิ๋งมาคุยผมก็มีทีมงานทั้งหมดจะมีทางด้านของของทางฝ่ายการเมืองนะแล้วก็ทางด้านของผู้งานที่เกี่ยวข้องเช่นคณะกรรมการและประธานสาธารณไทยประธานสาธารณไทยที่ด้วยรถขาเคลื่อนที่สนชลประทานสนสำนักล่าและดูแลเรื่องการประสานการคุยต่อการจอดรถในนามเพราะว่ารถในนามรถที่เราใส่ทำรถตู้ครับรถตู้ครับรถรอบๆผมว่าจะเต็มหมดครับครับตำรวจครับตำรวจชนจะมาร่วมด้วยนะครับครับทราบครับก็เดี๋ยวกลางไม่ต้องไปอย่าลืมเตาสองกระบอกเรียบร้อยครับท่านครับเรามีประสบการณ์ครั้งที่แล้วมัน24ตุลาอยู่เราได้ทดสอบกันระบบไฟเรียบร้อยครับก็เอาความนี้แล้วเดี๋ยวเราอะไรเพิ่มเติมมาเรียนครับ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 ขอบคุณครับมันจะมีรายละเอียดการขออนุญาตต้องเดี๋ยวพี่ไปเกี่ยวนั่นก็ได้ครับก็จะได้ครับครับมีแบบความการอนุญาตครับครับค่ะครับจริงๆครับเจอนักเซอร์นะพี่ครับเจอกัน
ครับท่านผู้ชมก็เป็นผู้อำนวยการเขตพระนครนะครับคุณวสันต์นะครับเข้ามารับหนังสือแล้วก็มีรองน่าจะเป็นรองปลัดกรุงเทพมหานครนะท่านผู้ชมนะครับที่มารับหนังสือแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคุณชัชชาติสิทธิพันธ์นะครับก็เดี๋ยวจะมีการจัดกิจกรรมนะครับท่านผู้ชมบริเวณลานคนเมืองนะครับก็ทางกรุงเทพมหานครเคยจัดมาแล้วนะครับท่านผู้ชมครั้งที่1เมื่อวันที่24มิถุนายนนะครับ2565ที่ผ่านมานะครับท่านผู้ชมที่กลุ่มราษฎรนะครับจัดงานฉลองวันชาติบริเวณลานคนเมืองแห่งนี้นะครับเดี๋ยวคุณจตุพรพรมพันธ์นะฮะท่านผู้ชมเดี๋ยวจะเดินทางกลับนะครับครับเดี๋ยวคุณจตุก็จะเป็นงานชุมนุมแล้วก็มีการเสวนาด้วยนะท่านผู้ชมครับก็จะใช้ลานคนเมืองแห่งนี้นะครับหลังจากวันที่วันหลังจากเหตุการณ์วันที่24ครับท่านผู้ชมวันที่24มิถุนายน2565เคยใช้งานมาแล้วนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมพาไปชมนะฮะบริเวณพื้นที่ที่จะจัดกิจกรรมลานคนเมืองนะครับก็ทางกลุ่มของคุณจตุพรนะครับมีการร้องขอในส่วนของรถห้องน้ําไฟส่องสว่างนะครับพื้นที่จอดรถนะท่านผู้ชมต้องการพื้นที่จอดรถไฟส่องสว่างแล้วก็รถห้องน้ําต่างๆอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ที่จะมาเข้าร่วมกิจกรรมนะครับเนี่ยฮะพื้นที่ลานคนเมืองจุดๆนี้เลยนะท่านผู้ชมก็วันที่3กรกฎาคมนะครับวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้นะครับก็จะมีการจัดกิจกรรมเลยจุดๆนี้นะท่านผู้ชมเนี่ยนะฮะก็เกี่ยวเรื่องกับเกี่ยวกับเรื่องพลังงานนะฮะท่านผู้ชมครับที่ปัจจุบันเนี่ยราคาน้ํามันมันแพงนะฮะท่านผู้ชมราคาน้ํามันแพงนะครับคุณจตุพรก็เดี๋ยวน่าจะมีการไปยื่นหนังสือที่กระทรวงพลังงานแล้วก็กระทรวงการคลังนะท่านผู้ชมครับเนี่ยนะฮะบอกว่าให้อ่านน้ําครูเนี่ยพื้นที่นี้เลยนะท่านผู้ชมสวัสดีท่านผู้ชมนะครับที่เข้ามารับชม The Republic นะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe นะครับก็ทางท่านผู้ว่าชัชชาติสิทธิพันธ์นะครับท่านผู้ชมก็ติดภารกิจนะครับอาจารย์ชัชชาติมีภารกิจเยอะนะท่านผู้ชมนะตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมานะตั้งแต่แอดมินไปทำข่าวท่านผู้ว่านะครับช่วงเช้าก็ไปที่ White TV นะครับไปฉลองครบรอบการก่อตั้ง Voice TV นะครับในช่วงเช้าที่ผ่านมานะท่านผู้ชมก็มีการปลูกต้นไม้ด้วยนะครับแล้วก็มีภารกิจต่อช่วง 10:00 นที่โรงแรมรามาการ์เด้นนะครับท่านผู้ชมที่แอดมินไปรายงานสดมานะครับแล้วก็ช่วงบ่ายช่วงเที่ยงช่วงบ่ายก็กลับมาที่สาราว่าการกรุงเทพมหานครที่เสาชิงช้านะครับเพื่อประชุมหาลือกับหน่วยงานต่างๆนะครับอาทิเช่นการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะครับเพื่อที่จะทําให้กรุงเทพนะครับเป็นเมืองที่มีการท่องเที่ยวให้มันเพิ่มขึ้นมากกว่านี้เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับท่านผู้ชมโดยอาจารย์เน้นย้ําเดี๋ยวจะมีการจัดเทศกาลต่างๆนะครับก็จะเป็นเฟสติวัลนะครับท่านผู้ชมอาทิเช่นเดี๋ยวเดือนหน้านะครับท่านผู้ชมก็จะมีฟิล์มเฟสติวัลนะครับน่าจะเป็นเทศกาลหนังกลางแปลงนะฮะก็น่าจะมีการจัดกิจกรรมหนังกลางแปลงต่างๆนะครับเดี๋ยวก็ผมเห็นไปเปยแล้วนะเห็นเปยกับท่านผู้ว่าท่านรองผู้ว่าสานนท์นะครับเดี๋ยวจะมีการจัดกิจกรรมเดี๋ยวก็น่าจะหาพื้นที่นะท่านผู้ชมก็เดี๋ยวผมขอประชาสัมพันธ์นิดนึงนะท่านผู้ชมนะครับก็สำหรับกิจกรรมดนตรีในสวนนะครับวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้นะครับอาจารย์สุกี้ก็แจ้งวันเวลามาแล้วนะครับก็เป็นเวลา 16:00 น.นะครับวันอาทิตย์ที่3กรกฎาคมนะครับที่สวนรมณีนาถนะครับหรือว่าคุกเก่านะท่านผู้ชมสวนรมณีนาถนะครับเป็นคุกเก่านะครับก็ความสนุกนะครับก็ใกล้ที่จะกลับมาเริ่มขึ้นอีกแล้วนะท่านผู้ชมกรุงเทพก็จะเป็นเมืองแห่งดนตรีนะครับท่านผู้ชมก็สําหรับกิจกรรมดนตรีนะท่านผู้ชมนะก็มีเยอะมากเลยนะฮะท่านผู้ชม
วันเสาร์นะครับสําหรับวันเสาร์เดี๋ยวผมขออนุญาตดูแป๊บนึงนะท่านผู้ชมนะกิจกรรมดนตรีเนี่ยมีเยอะมากเลยเหมือนทางกรุงเทพมหานครเพิ่งจะอัปเดตมาเมื่อสักครู่นี้เองนะครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับที่เข้ามารับชม The Republic นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับเดี๋ยวแอดมินขออัปเดตในส่วนของกิจกรรมดนตรีในสวนให้ท่านผู้ชมได้รับทราบกันสักครู่นะครับก่อนที่จะยุติการรายงานสดนะท่านผู้ชมแอดมินขอดูแป๊บหนึ่งนะครับสำหรับกิจกรรมดนตรีในสวนนะครับท่านผู้ชมผมขอเป็นวันพรุ่งนี้เลยเนาะก็30มิถุนายนนะครับวันพฤหัสนะครับเวลา19นาฬิกาหรือว่า1ทุ่มนะครับเวลา19นาฬิกาหรือว่า1ทุ่มนะครับที่สยามสแควร์วอล์กิ้งสตรีทนะครับท่านผู้ชมนะครับก็เป็นการจัดโดยกลุ่ม PMCU นะครับจะมีวง Dolphin Street นะครับแล้วก็มีวง Omega Treeมีวง Good Mood นะครับขอย้ำอีกทีนึงนะครับท่านผู้ชมวันที่30มิถุนายนปี2565วันพฤหัสวันพรุ่งนี้นะครับเวลา19นาฬิกาที่สยามสแควร์วอล์กิ้งสตรีทนะครับอันนี้จัดโดยกลุ่ม PMCU นะครับจะมีวง Dolphin Street มีวง Omega Tree แล้วก็มีวง Good Mood นะครับถัดมานะครับวันเสาร์ที่2กรกฎาคมนะครับวันที่เสาร์ที่2กรกฎาคมนะครับ2565นะท่านผู้ชมเวลา17นาฬิกานะครับก็ที่มิวเซียมสยามนะครับท่านผู้ชมที่มิวเซียมสยามนะครับจะจัดโดยมิวเซียมสยามนะครับก็จะมีวงศิลปกรอัลัมนี่แจ๊สพอร์เทรตนะครับโอ๊ตพลพลสตรีทแซกโซโฟนนะครับมีวงเฟรนช์ศิลปินจากค่ายเทโลมิวสิกนะครับแล้วก็คุณเอ๋ยธนพัฒน์นะครับจากค่ายไฟบีทนะครับแล้วก็มีคุณอรันนะครับจากค่ายไฟบีทเช่นเดียวกันนะท่านผู้ชมแล้วก็เวลาเดียวกันนะครับ17นาฬิกานะครับที่สยามสแควร์นะครับก็จะเป็นจัดโดยกลุ่ม PMCU เช่นเดียวกันนะครับก็จะมีวง Diverse นะครับ Cover and Random Dance นะครับแล้วก็วงสุรศักดิ์แบนด์วง Analog นะครับแล้วก็สมาคมเยาวชนจิตอาสาพัฒนานะครับส่วนวันอาทิตย์ที่3กรกฎาคมนะท่านผู้ชมเวลา16นาฬิกาก็จะเป็นกิจกรรมดนตรีในสวนนะครับที่สวนโรมณีนาถนะครับจัดโดยมูลนิธิอาจารย์สุกรีเจริญสุขนะครับและกองการสังฆีตกรุงเทพมหานครนะท่านผู้ชมก็จะมีวงนิวกับแป้งนะครับดนตรีผู้พิการทางสายตาวงน้องวุฒิเด็กดาวซินโดรมและเพื่อนแล้วก็วง CU Band นะครับส่วนเวลา17นาฬิกานะท่านผู้ชมก็ที่สยามสแควร์วอล์กิ้งสตรีทเช่นเดียวกันนะครับที่สยามสแควร์ก็จะมีวงจัดโดย PMCU นะครับวง The Just Kidding S Popping Cover Random Dance นะครับวงพราววง Minor Field แล้วก็น้องโหสันนะครับอันนี้ก็คือเป็นกิจกรรมดนตรีในกรุงเทพมหานครนะครับท่านผู้ชมก็โอ้มีหลายวันเลยทีเดียวนะฮะชมฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับท่านผู้ชมโอเคท่านผู้ชมครับสุดท้ายนี้นะฮะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe The Republic ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดมินและก็ทีมงานนะครับท่านผู้ชมช่องทางการติดต่อเรามี Facebook Twitter Twitch Facebook Twitter TikTok นะฮะแล้วก็YouTube นะท่านผู้ชมขออภัยด้วยนะครับเดี๋ยวแอดมินขอยุติการรายงานสดเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชม The Republic นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ